ประเด็นวันนี้พี่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับ KR นะครับทำไม KR พี่ถึงไม่เสร็จนะครับพี่โหน KR พี่นะครับผมจะ2ปีแล้วตั้งแต่น้องเกมยังไม่เสียนะครับจนตอนนี้น้องเกมน่าจะไปเกิดแล้วนะครับ KR เพิ่งทำ4โครงนะก่อนหน้านี้นะครับบอกพี่ว่าก่อนสงกรานต์ได้ขับแน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้จะไปสงกรานต์ปีหน้าแล้วนะครับก็ได้แต่โครงนะแล้วก็พี่บอกเลยว่าถ้าช่างมาเห็นคลิปนี้ผมกราบนะครับเพชรรถให้ผมเถิดแล้วนะฮะสันควันยะครับทุกคนนะครับทุกคนก็วันนี้พี่ก็เดิมนะทุกคนพี่ไม่ได้ไปไหนคือวันนี้พี่บอกเลยว่าอากาศประเทศไทยแม่งโคตรร้อนนะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าโคตรร้อนนะครับผม42องศาคอนแก่นนะครับผมแล้วที่มีปัญหาเลยตอนนี้คือพี่อ่ะบ้านพี่มีแอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับแต่เปิดได้ตัวเดียวเพราะว่าไฟฟ้าตกทุกคนเปิดได้ตัวเดียวนะครับล่าสุดนี้เปิดได้ตัวเดียวแล้วก็ต้องมานอนกองกันที่ห้องเดียวนะครับทุกคนมาดูวันนี้นะครับผมแบบพี่มีเวลาแบบว่าเก็บบ้านนะครับทุกคนเอาจริงๆแล้วคือประเด็นวันนี้พี่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับ KR นะครับทำไม KR พี่ถึงไม่เสร็จนะครับพี่โหนแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปพูด KR นะพี่มาให้ดูว่าพี่เก็บบ้านพี่ดีครับดูดิพี่เก็บบ้านนะครับผมเก็บลงรถนะครับหนูก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับผมแล้วก็เย็ดโดก็อยู่ตรงนี้กับอีเนลนะครับผมก็อยู่นี่เดี๋ยวพามาดูดีกว่ามันต้องเดินมาดูนะครับมันถึงจะแบบว่ารู้ว่ารถทำไมยังไม่ได้เอาขึ้นไปจอดในห้องนะครับผมก็ต้องบอกกันว่าทําห้องไว้จอดรถทุกคนแต่ว่าหม่อมแม่มานะครับผมแม่พี่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็แกเพิ่งมานะครับผมแล้วก็เลยได้เอารถลงมานะครับทุกคนเน่าก็อยู่นี่เยดโดก็อยู่นี่นะครับผมแล้วก็พี่เบิ้มก็อยู่ในโกดังส่วนใครที่อยากได้พี่เบิ้มพี่นะพี่ยังขายนะพี่ขาย 500,000 พอนะครับ 500,000 พอใครที่อยากได้ 500,000 พอแล้วก็วินนี่ทิปก็อยู่ข้างในนะทุกคนนะเพราะรออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเลยที่พี่เบื่อมากนะครับกับสังคมช่างนะฮะสังคมช่างพี่ไม่ได้บ้าใครนะอันนี้เขาก็เป็นช่างมีชื่อเสียงนะพี่ก็จ่ายเงินไปหมดแล้วประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับสำหรับอะไหล่ของเจ้าวินลี่หรือจิ๊บบังนะครับทุกคนมาน้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักจิ๊บบังคือรถพี่มันเสร็จหมดแล้วนะฮะวางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นรถเนี่ยอย่างที่เห็นเลยกองเหมือนเดิมเพราะรอของนะฮะรออะไรมาแล้วล่าสุดทักไลน์ไป88รอบ100รอบล้านรอบแล้วไม่อ่านไลน์กูด้วยบัตรจะเสร็จแล้วจะส่งแล้วจะเสร็จแล้วโทรติดแต่ไม่รับด้วยนะครับผมคือพี่ไม่ขออนุญาตบอกว่าช่างคนไหนนะทุกคนนะพี่ก็อยากเซฟเขาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเขาดูคลิปนี้เอาง่ายๆเลยว่าถ้าช่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถจิ๊บบัง KR นะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่พี่บอกเลยว่าเร่งๆให้ผมเถอะนะครับผมจิ๊บบัง1ปีครับกับการรออะไร KR ครับ2ปีนะฮะจะ2ปีแล้ว KR ได้อะไรบ้างได้แค่4โครงครับผมนะเงินก็เอาไปหมดแล้วนะครับค่าทำเครื่องค่าแฟริ่งค่าชุดไฟค่าทุกอย่างเบิกไปหมดแล้วผมก็กะว่าส่วนตัวพี่ก็คิดว่าเออมันน่าจะเร็วมันน่าจะไม่มีปัญหาพี่ก็จ่ายเงินไปนะครับผมพี่ก็จ่ายเงินไปแต่พี่ไม่ขอเอ่ยนามช่างนะครับผมเพราะพี่ก็ยังกลัวเขาเสียอยู่พี่ยังมีรักษาน้ำใจกันอยู่นะครับทุกคนนะแต่บอกเลยว่าถ้ายังไม่ทำหรือว่าอะไรก็เอาเงินคืนผมได้ครับผมเดี๋ยวผมมาทำเองก็ได้เพราะว่าอุปกรณ์ผมก็ซื้อไปหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็มาดูนี่เทาเตอร์นะฮะสาเหตุหลักเลยครับที่เจอใน LED นะครับก็คือชุดกล่องไฟครับเนี่ยครับชุดกล่องพ่วงนะครับเนี่ยตอนนี้กล่องบวมนะครับตอนนี้กล่องบวมเดี๋ยวพี่จะส่งเคมนะครับเพราะว่าเวลาติดเครื่องสายตัวนี้ร้อนมากสายร้อนมากแล้วก็ตอนนี้คือยังขี่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนเจ้า S1000ก็จอดสนิทนะครับใครที่อยากได้พี่ขายนะพี่ขายนะครับพี่ขายในราคาปีเป็นกลมๆแล้วกัน 500,000 นะเอาไปเลยนะครับผมรถปี 16.18 นะครับผมไม่ 8,000 นะฮะไม่ได้ขี่มาแล้วทีนี้มาดูในบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมรถถึงยังไม่เข้ามาอยู่ในบ้านนี่ก็คือบ้านของพี่แอร์มันก็จะแบบว่าร้อนๆหน่อยคือห้องตรงนี้ทุกคนห้องตรงนี้พี่ใช้ไว้จะจอดรถคือว่าพี่แบบว่าจะจอดรถโชว์นะทุกคนแล้วก็สุดท้ายแม่พี่มาย้ายโต๊ะกินข้าวเข้ามาแม่งในเช็คแล้วก็ผ้าม่านเนี่ยพี่ทำบานสไลด์อย่างดีทุกคนทำบานสไลด์อย่างดีเผื่อไม่ให้รถเต็งร้อนเนี่ยพี่ก็แบบว่าทำอย่างดีเลยนะครับนี่ร้านแล้วก็แบบว่าใช่แบบว่าอยากดูดาวนะครับผมนี่อยากดูดาวก็เปิดได้เลยโคตรดีนะทุกคนอันนี้บอกเลยว่าทำให้จอดรถนะอันนี้แค่ทำให้จอดรถนะนะครับแล้วก็นี่ผ้าม่านพวกนี้นะครับผมก็แบบใช้ระบบดึงเนี่ยน่าจะชมบรรยากาศข้างนอกได้ตอนนี้บอกเลยว่าต้องดูร้อนร้อนมากนะครับมาทุกคนเรามานั่งคุยกันเลยดีกว่านะสำหรับเรื่องเจ้า KR ของพี่นะพี่บอกเลยว่า
โคตรเซ็งนะครับน้องๆครับพี่บอกเลยนะว่าการทำรถนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับที่แนะนำให้การทำรถถ้าช่างนะครับผมเราเชื่อใจกันนะครับเชื่อใจกันแบบพี่กับสจเงี้ยสจเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอยู่แล้วนะครับผมก็คือเวลาทำรถทำอะไรเงี้ยทำรถเสร็จนะครับผมค่อยจ่ายนะครับแต่ช่างบางคนก็คือเบิกเงินก่อนนะครับเบิกเงินไปแล้วรถไปเดินครับ KR พี่นะครับผมจะ2ปีแล้วตั้งแต่น้องเกมยังไม่เสียนะครับจนตอนนี้น้องเกมน่าจะไปเกิดแล้วนะครับ KR เพิ่งทำ4โครงนะครับผมก็โทรไปเร่งล่าสุดผมก็โทรไปเร่งผมก็ทักไปเร่งนะครับผมแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกทำให้เดี๋ยวแกทำให้นะครับผมก็เร่งตลอดก่อนหน้านี้นะครับบอกพี่ว่าก่อนสงกรานต์ได้ขับแน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้จะไปสงกรานต์ปีหน้าแล้วนะครับก็ได้แต่โครงนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทริปร้อนตับแตกนะครับทริปนู่นทริปนี่พี่ก็อยากเอา KR ที่ไปนะครับผมถ้าช่างดูอยู่ก็ให้ช่างเข้าใจผมด้วยผมก็อยากขี่รถนะฮะถ้าผมไม่ตกลงทำในวันนั้นนะครับผมเอาไปทำกับที่อื่นหรือผมเอามาทำเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้เสร็จแล้วนะครับค่อยๆทำเล็กๆน้อยๆค่อยๆทำนิดๆหน่อยๆไปป่านนี้มันเสร็จแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไว้ใจกันนะครับผมเบิกเงินมาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นรายการมาท่อเครื่องชุดสีชุดไฟนะครับทำเครื่องบิ้วแล้วก็ตัดแต่งโครงนู่นนี่นั่นในราคาเท่านี้เท่านี้ผมก็จ่ายไปนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเขาขอเบิกมาเท่าไหร่ผมก็ให้เท่านั้นนะครับตามยอดคือให้มันจบนะครับผมให้มันจบตรงนั้นแต่ว่าอิสเซสซอรี่อย่างอื่นนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโลกโชคนะฮะโชคนู่นนี่นั่นพี่ซื้อไปหมดแล้วนะแต่ว่าโชคพี่ไปไหนไม่รู้นะครับผมน่าจะเอาไปเก็บแล้วนะโชคอุปกรณ์ตกแต่งล้อเลื้ออะไรเนี่ยพี่ให้หมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพี่ใช้อ่ะคือพี่ใช้วงล้อของเดสตองนะครับผมเอสตองนะครับผมนะแล้วก็ทีเนี้ยทางเอสตองเขาก็อยากให้ผมทำการรีวิวล้อเขาด้วยนะครับผมแต่ว่าในเมื่อล้อยังไม่ขึ้นเลยทุกคนจะ2ปีแล้วผมก็ต้องเสียนะผมเสียงานเสียสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นอยากให้ช่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้ทำคลิปว่านะผมไม่ได้ทำคลิปว่าผมแค่มาทำคลิปให้น้องๆผู้ชมทางบ้าน FC ทางบ้านถามกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่ยักษ์ครับ KR พี่ไปถึงไหนแล้วทำไม KR พี่ไม่เสร็จสักทีนะครับผมใน KR พี่ทำไมไม่เสร็จสักทีนู่นนี่นั่นนะครับผมต่างๆนานาไปหมดผมก็ได้แค่ครับผมครับผมก็ได้ไปตอบคอมเมนต์ครับนู่นนี่นั่นครับ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 คือเรานะเราเป็นคนชอบรถเราเป็นคนรักรถแล้วทีเนี้ยก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าช่างฟังอยู่ก็คือรถเนี่ยเราก็อยากมีไว้เพื่อทำคอนเทนต์ถูกไหมต้นกล้าเรามีอยากมีรถเราอยากทำรถนะครับผมเราจะได้มีคอนเทนต์แล้วก็เราจะได้ทำรถให้น้องๆได้ดูนะครับไม่ว่าจะนู่นนี่นั่นอัปเดตอะไรแต่งอัปเกรดอะไรแต่งนู่นนี่นั่นทำเครื่องนู่นนี่นั่นทักนิดทักหน่อยพี่ก็ได้แบบว่าทำให้เขาทำให้น้องๆได้ดูทำให้น้องๆได้เห็นว่าพี่อะทำนะพี่ทำอยู่นะรถพี่เดินอยู่นะพี่ตกแต่งอยู่นะพี่ทำรถทำนี่พี่หลายๆอย่างนะครับมาแล้วทีนี้มาดูบ้านครับทุกคนบ้านพี่บอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากที่แม่พี่มานะครับทุกซอกทุกมุมอนุกูลของบ้านเนี้ยไปหมดเนี้ยไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างนอกนะครับข้างนอกบ้านพี่ว่าดูบ้านพี่ว่าตั้งแต่ต่อห้องมามันดูสวยงามขนาดไหนเห็นไหมก็จะเป็นห้องเนี้ยก็ดีนะก็ดูดีมีสไตล์นะฮะทุกคนก็ประมาณนั่นแหละครับก็คือทุกคนครับพี่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายพี่แค่มาบอกว่า KR ของพี่นะครับผมคือเอาง่ายๆเลยว่าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็บอกพี่ได้เลยนะครับส่วนเรื่อง KR พี่มาชี้แจงแล้วว่าวันนี้ก็คือเอาง่ายๆบทสรุปง่ายๆคือช่างลำนะครับผมลำนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ๊บบังไม่ว่าจะเป็น KR นะทุกคนลำนะครับส่วนช่างจิ๊บช่างรถบังจิ๊บบังผมก็ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับผมนะว่ายังไงนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้พี่ก็มาชี้แจงแค่นี้แหละพี่ไม่มีอะไรมากหรอกพี่ไม่ได้มีความโกรธแค้นหรืออะไรให้ใครพี่แค่มาทำคลิปให้น้องๆน้องๆจะได้เลิกถามว่าทำไม KR พี่ไม่เสร็จสักทีพี่ขายแดกหรอพี่ยังไม่ขายครับแต่รถพี่มันไม่เสร็จนะพี่ก็อยากให้มันเสร็จแต่มันไม่เสร็จนะครับผมบอกเลยว่าทำไปเป็นแสนนะจ่ายเงินไปเป็นแสนฮะหมดเงินไปเป็นแสนนะครับได้แต่4โครงครับตอนนี้นะฮะโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยพี่บอกเลยว่าถ้าช่างมาเห็นคลิปนี้ผมกราบนะครับเฮ็ดรถให้ผมเถิดผมอยากเอามารีวิวให้น้องๆแล้วครับผมนะสาธุนะครับนะสร้างนะอ่ะมาทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe พี่ด้วยอย่าลืมติดตาม Facebook พี่วิรศักดิ์ตุ้มปลา TikTok ด้วยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับผมแม้จะเป็น Facebook TikTok ด้วย IG ด้วยเอาขึ้นให้หมดเลยนะน้องฟิวนะและที่สำคัญเลยใครที่ชอบในการเล่นเกมนะพี่บอกเลยว่าอยากมีตังแต่งรถนู่นนี่นั่นเหมือนพี่นะครับทุกคนอย่าลืมแอดไปตรงหน้าคลิปที่พี่บอกเลยที่ @az1688 แล้วทุกคนนะแล้วใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของพี่ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์น้ำยาเคลือบเงานะครับผมก็สามารถสั่งใน TikTok ได้เลยนะทุกคนนะพี่พร้อมจัดส่งบอกเลยว่ารถพี่ทุกคันเงาตายแตกเพราะน้ำยาสันควันยักษ์นะทุกคนนะใครไม่มีติดบ้านโคตรเชยตอนนี้จัดโปรด้วย129บาทนะครับน้ำยา1ขวดผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นสติกเกอร์1อันไอ้สติกเกอร์2อันนะครับทุกคนฟองน้ำ1อัน129บาทไปแล้วทุกคนไป